อ่ะอันนี้เราจะมาลองดูว่ามันใช้การได้ยังไงบ้าง นะครับตัวนี้ผมฝากเพื่อนซื้อมาแถวท้องโถงนะฮะเรามาดูว่าด้านในมีอะไรบ้าง นะครับนะครับข้างในจะมีตัวนี้ให้ไว้ถ่ายเซลฟี่ให้ดูกล่องนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้ฮะเอาไว้ใส่ตัวนี้สังเกตว่าจะเป็นไม้เซลฟี่แข็งแรงเลยอันนี้คือไม้เซลฟี่แบบเบสิกเลยครับข้อดีมันจะมีตัวนี้เป็นแจ็คที่เสียบพ่นนะครับมือถือเราแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับตัวนี้สังเกตว่าคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนต่อหัวตรงนี้นี่ถามว่าอะไรแข็งแรงกว่าต้องตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ประมาณสักไม่ถึง100นะ60บาทอันนี้ผมซื้อมา250จะเป็นทางการแล้วตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถใช้ต่อกล้องอื่นๆได้ด้วยเห็นฮะตัวนี้คือตัวต่อกล้องนะก็ถ่ายตัวนี้ถามว่าเกะกะไหมนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะเอาออกเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไม่ใช้ตัวนี้ในการถ่ายด้วยกล้องมือถือผมจะลองใส่หัวนะครับเพื่อจะเอามือถือนะครับพอดีไหมนี่ฮะใหญ่แล้วยังใส่ได้นะครับก็โอเคเลยประมาณนี้แล้วเราก็เปิดแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปรับขนาดนี่นะฮะตัวนี้เซลฟี่แบบนี้นะฮะกดตรงนี้ฮะเวลาถ่ายแชะก็ปลดล็อกตรงนี้เด็กคือเซลฟี่ยาวเหลือเกินผมต้องการดูนะฮะยาวกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าครับแบบนี้ผมว่ามันไม่แข็งแรงเพราะว่าตรงนี้มันจะอ่อนนะครับคุณจะเอาล็อกตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะหนากว่านะครับเป็นเหล็กที่หนากว่านะครับเราก็ควรจะใช้ตรงนี้เข้ามาแล้วก็สำคัญนะฮะนี่ด้านล่างตรงนี้ฮะมันสามารถต่อขาเป็นขาตั้งก็ได้นะครับลองดูฮะอันนี้ก็สามารถไปเป็นอาวุธได้นะครับหนักๆตรงนี้ตีหัวได้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมถ่ายซ่อมนะฮะตัวนี้คือกล้องคอมแพคนะครับมันก็น้ำหนักไม่เยอะมากนะครับลองวนดูข้างในนี่อย่างนี้ฮะแล้วก็ดึงยาวๆนะครับลงมาดูแล้วเซลฟี่ก็เจ๋งไม่เบาเลยนะครับก็คือได้มากสุดก็คือกล้องคอมแพคหรือ mirrorless นะครับกล้องใหญ่แบบ DSLR ก็คงทำไม่ได้มันหนักมากเราตั้งไปขาตั้งด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วก็ถ่ายหน้าเราได้นะครับเพื่อเสริมให้มันสูงขึ้นนะครับก็ทำได้นะครับนะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันมานะครับท่านสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามคลิปอื่นๆได้นะครับสวัสดีครับ